เหมือนกับเวลาดื่มกินแล้วมันไม่เต็มสติมันก็ไม่อิ่มเอาภาษาเขานะครับเขาว่ากรดอะมิโนเนี่ยถามจริงเถอะครับคนที่ไอเรียนพวกนี้มาเนี่ยเคยเห็นมันไหมโมเลกุลใหญ่หรือเคยเห็นมันหรือเปล่ามีแต่นักวิชาการเขาพูดนะมีแต่คนเขาร่ำเรียนจำมาตลอดนั่นแหละครับอย่าไปเถียงเขานะความจริงไฮโดรเจนไนโตรเจนเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นหรอกคนที่พูดเนี่ยจริงๆเพราะมันไม่มีสิทธิ์มองเห็นไฮโดรเจนเนี่ยจริงออกซิเจนก็มองไม่เห็นหรอกในอากาศไม่ทางเห็นได้เลยแล้วพูดเป็นคุ้งเป็นแควมาเป็นเรื่องราวมาทั้งหมดโอเคนะลุงถึงบอกว่านั่นคือเขาว่านะก็รู้เขามันจะเป็นอะไรไปแล้วมันไม่ได้เสียสตางค์สักกระหน่อยเดียวเห็นไหมครับทีนี้รู้เราคือตัวเราจะมากกว่าเอาล่ะกลับไปหาเข้าต่อคำว่ากรดอะมิโนเนี่ยเขาว่ามันก็คือโมเลกุลขนาดเล็กๆกระจิ๋วหริ้วปิ้วนะมันเริ่มต้นเกิดมาจากขนาดของอะตอมของอะไรของคาร์บอนคำว่าอะตอมเนี่ยมัน3ตัวรวมกันนะโยมอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนคำว่าอะตอมคำเดียวเนี่ยครับง่ายๆคืออนุภาคไหนไหมเอาเขาว่าอะตอมคาร์บอนก็ว่าไปแล้วก็อะตอมของไนโตรเจนอะตอมของไฮโดรเจนอีกทีหนึ่งอะตอมของออกซิเจนเห็นไหมครับดูสิฮะแล้วก็อะตอมของซัลเฟอร์ที่ว่านี่เป็นก๊าซหมดนะก๊าซคาร์บอนก๊าซไนโตรเจนก๊าซไนโตรเจนก๊าซออกซิเจนและก๊าซซัลเฟอร์คำว่าก๊าซก็คืออากาศถามว่ามีใครมองเห็นรอบตัวท่านรอบตัวผมใช่ไหมลุงถึงบอกว่าเขาว่าเนี่ยใช่ไหมครับน่าเอาภาษาเขามาว่ากันเอาเขาก็บอกว่ามันมีจำนวนทั้งหมด13จุดฟังให้ดีนะมันเป็นโครงสร้างไปแล้วเนี่ย13ถึง27ตัว27อะตอมซึ่งอะตอมที่ว่าเนี้ยมันสามารถเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นห่วงโซ่ยาวเหยียดเพื่อสร้างเป็นโมเลกุลโปรตีนอีกแสวยาวนะครับว่าตีนโปรตีนอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินจำกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วครับลุงบอกว่าต่อไปเลิกนะปล่อยให้คนอื่นเขาจำกันให้เขาเรียนกันหัวผูกหัวฟังกันเรากลับมาครับสู่ธรรมชาติลุงก็บอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากมันจะเป็นแล้วก็ช่างมันใส่ปากก็มันคือสสารโอเคไหมครับเมื่อกี้ลุงก็ใส่ปลาร้ามาตั้งแต่ยันจริงกินปลาร้าเป็นอะไรไปแล้วก็คือสสารเห็นไหมพอย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานเลยเห็นไหมยุคนี้ยุคจะต้องเข้าใจเรื่องของสสารกับพลังงานนะคุณโยมไม่มันไม่เข้าอย่าไปสรุปว่าเข้าใจง่ายนะพลังงานนะรู้ไหมครับเพราะมันจับต้องไม่ได้เอาว่ารู้คำว่าสสารมีพลังงานกันแล้วกันใช่ไหมครับไอ้พลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นอากาศมีแต่มองไม่เห็นก็ทำนองเดียวกันแล้วครับแล้วพลังงานที่ว่ามันซ่อนอยู่ในอากาศอีกเห็นไหมครับอากาศเขาบอกว่าอะตอมของคาร์บอนพลังงานที่ว่ามันซ่อนอยู่ในอะตอมของคาร์บอนที่ว่านี้ด้วยซ่อนอยู่ภายในเห็นไหมครับซึ่งมันเล็กกว่าก๊าซอยู่แล้วลุงก็พูดจังตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจตรงนี้มาถึงวันนี้รู้แค่2คำเนี่ยเข้าใจแค่2คำเนี่ยชีวิตจะไปรอดเลยครับผมเพราะฉะนั้นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินที่เขาว่าให้เป็นเรื่องของเขาไปโอเคไหมครับนะเราก็คือคนที่อยู่บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งหน้าเฟซหน้ายูทูบเราเข้าใจตัวนี้ก็พอนะแล้วก็ประกอบอาชีพไปรอวันเข้าถึงมันเข้าถึงของมันเองครับเพราะว่าขณะนี้กำลังพูดถึงแนวทางธรรมดาและธรรมชาติล้วนเลยเป็นคอมมอนธรรมดาเนี่ยเพราะนั้นไอ้ธรรมดาคำว่าคอมมอนเนี่ยถือว่าธรรมดาธรรมชาตินะครับคอมมอนธรรมดาคือธรรมชาติจำเลยครับเข้าใจแบบสบายๆคาร์บอนแบบธรรมชาติดังที่ลุงพยายามที่จะสื่อสารคำว่าธรรมดาเนี่ยเอาไว้
ห็นไหมฮะเอาล่ะเมื่อเวลาเข้าใจตรงนี้แล้วก็ค่อยๆงับอากาศครับเป็นเรื่องราวงับทิ้งงับขว้างงับเล่นๆงับสเปสปาไปนะครับทำได้ก่อนนึกได้ก่อนงับกันไปไม่ต้องเอาแบบว่าเอาเป็นเอาตายนะครับต้องการให้ได้เทคนิคให้ได้ทักษะให้ได้ทั้งความสังเกตแล้วตัวเราเป็นตัวเครื่องตรวจสอบวัดในการงับอากาศแต่ละครั้งไปจะเป็นตัวร้อนบืดหวาดขึ้นมาจะเป็นเบาหัวเมื่อกี้ท่านเมื่อกี้นี่ก็อะไรล่ะหัวสมองดิ้นสายเสียงดังเปรี้ยงเลยนะแล้วก็กรามเนี่ยร้าวไปเลยแหละครับนี่คือพลังงานตัวนี้มันแตกตัวกันแล้วกันนะครับมันก็ทำให้ร่างกายเรามันปรับดีวันดีคืนดีขึ้นนั่นเองขอให้ใจในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้เถอะครับณวันนี้มันเป็นอย่างนั้นชีวิตจะง่ายเยอะมากเข้าใจไหมจนมันชีวิตง่ายมากเหลือเกินนะครับนะบุคคลหนึ่งท่านบอกสะอาดสะอาดเป็นเรื่องของเขาเราก็เป็นธรรมดาธรรมชาติเพราะภูมิต้านทานมันสร้างในทุกคนเพราะอยู่ในทุกคนภูมิต้านทานไม่ต้องไปอาศัยอย่างอื่นหรอกอย่างรู้หนูก็ไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นเลยนะครับก็เป็นตัวอย่างให้รู้ให้เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้กรดอะมิโนที่เขาว่าดังที่ลุงอ่านให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยอ่านของเขานั่นแหละจริงๆแล้วลุงตัดทิ้งหมดเข้าใจไหมครับแต่สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอก็รู้ไว้ก็ไม่เสียหายแต่ประการใดผมก็รู้เขาแค่นั้นก็พอแล้วก็ปัดไปนั่นนี่ของเขาเรื่องเราคือเรื่องนี้นะมันแคบไหมครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเอาแต่เรื่องของเขามาใส่ในหัวสมองเข้าหูสู่ตาเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกสมองทึกเรื่องเขาทั้งนั้นเลยครับนะเรื่องเขาแต่ไม่เรื่องของลุงเรื่องของลุงงอกทำไมเว้นวรรคล่ะโยมก็เว้นให้คิดไม่ใช่แล้วครับเรื่องของลุงทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยไอ้คำว่าเขาเนี่ยใช่ป่ะพี่เถียงลุงไหมเนี่ยคำเรื่องของเขาเรื่องของลุงทั้งนั้นเลยนะถ้าเรื่องเราก็คือลุงออกแล้วครับดีไหมครับแค่นี้ก็พลิกแล้วความคิดเห็นไหมครับพลิกความคิดง่ายๆนะโอเคนะเอาละจบเอลุงก็ไปด้วยอ้าวกลับมาถึงท่านอยู่หน้าจอถามไทยไปมาทีนี้ครับช็อกแฟนบอลทั่วโลกเอาสิงานเนี้ยข้อมูลใหม่มาจากคุณสิริกันได้แล้วเด้อ